เอาครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผู้ที่กำลังติดตามรับชมช่องจักรมนตรีชนะพันธ์ครับวันนี้อากาศดีๆน้ำนกฝึกนะครับผมเจ้าน้องทมครับออกมาตากแดดครับพี่น้องเมื่อพึ่งแดดมาเคาะขี่ออกครับพอดีท้ายขนครับผมนี่ครับเจ้าน้องทมมีเฉลยหนึ่งตัวนะครับนกฝึกนะครับเป็นนกบานเจ้าของเลยครับผมบ่อนั่นเพื่อนน้องทมบ่อน้องทมก็เลยเอิ้นน้องทมครับนกตัวนี้แบ่งขึ้นมาจากเส้นเตยครับผมเส้นเตยสุวรรณภูมินะครับเอานกราคา1100เปลี่ยนกันเอาครับเปลี่ยนกันตอนนั้นนะครับสำหรับเจ้าน้องทมมีเฉลยตัวนึงคุณล่ะครับเจ้าลองค่ำกำลังขึ้นกำลังทายคนเต็มกำลังขึ้นครับเกิดว่าพฤษภาเนี่ยกันสินะได้เล่นได้เหรียญแล้วครับพี่น้องนะครับเจ้าน้องทมนกฝึกครับนกฝึกนะครับนกบ้านเจ้าของเลยล่ะแล้วพามาเบิ่งเจ้าดอนบมครับผมมันนี่นกขอนแก่นครับเป็นเฉลยตัวนึงคือกันครับผมตอนแรกพอผู้ใหญ่สมพงษ์นะครับเพิ่นว่าสิแบ่งนะครับตัวนี้นะครับออกน้ําเพิ่นเท่าเดียวครับตอนนั้นแต่ว่า คุยกันไปคุยกันมาเพิ่นว่ามักเจ้ารูปล่อว่าซั่นก็เลยเอาเจ้าล่อไปนะครับสิไปส่งกันมื้อนั้นอยู่โรงพยาบาลสุทธาเวชสารคามเจ้าดอนบมนี่ก็เป็นนกมีเฉลยตัวนึงคือกันล่ะครับแย่งละโตแอบล่าสุดนี่ได้เฉลยเดือนประมาณเดือนตุลาครับพี่น้องเราก็มาทายขนก็เลยบ่ค่อยได้ออกนะครับนกผมก็หลายตัวอยู่ช่วงนั้นนกฝึกก็หลายตัวครับแล้วนี่นกฝึกอีนี่ก็มี2ตัวครับพี่น้อง มีเจ้า3กับเจ้าดาวลุงบ่ได้มัน2ตัว3ตัวนะครับมันนี่เจ้าน้องทมฝั่งนั้นนะครับเจ้าดอนบมฝั่งนี้นะครับสนับปีกโอ้ลายงามดีพี่น้องขี่ก่อนใหญ่ครับมาขอออกคือกันล่ะครับทายขนคือกันนะครับฝึกกะเปิดแบ่งทั้ง2ตัวแล้วครับพี่น้องนะครับตัวนั้นกับทุนมา1100ครับตัวนี้เปิดไว้ 1,000 นะครับอาจารย์ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมแต่ว่ามื้อนี้เดี๋ยวสิถ่ายคลิปเจ้าดาวลุงให้เบิ่งกันพร้อมครับสำหรับนกฝึกนะครับทั้ง3ตัวเลยนะครับแล้วขออนุญาตพาไปเบิ่งเจ้าดาวลุงพร้อมครับครับผมมาแล้วครับพี่น้องมาเบิ่งเจ้าดาวลุงครับช่วงนี้กำลังทายขนครับขนลนครับขนกำลังเป็นหลอดออกมานะครับพุ่นขนลนเต็มกรงอยู่ครับผมบอกอาจารย์เพิ่นเราแล้วครับไอ้ไส้อยู่ทั้งอำเภอโกสุมนะครับเพิ่นสิขอแบ่งไปนะครับไปเรียนนะครับเนาะก็สินัดกันแพ้แน่ทีนี้แหละครับนัดกันส่งหรอกวันนี้ผมจะเอาไปสารคามน้ำครับสำหรับเจ้าดาวลุงนี่เฉลย6ตัวนะครับเป็นนกวงในเหนียวครับพี่น้องนะครับวงในดีนกคาร่มห่างครับมีขาทั้งห่างแต่ว่าเป็นนกเหียกนกดีครับดึงนกดีขนล้นน้ำหนามนี่ยังมีแต่ขนครับพี่น้องนะครับมันล้นเยอะพีครับเอ้ยได้บอกเพื่อนแล้วครับเมื่อวานนี่ล้นอยู่สนุกกาแบงในราคา ราคาทุนเหรอครับพี่น้องเพราะนกตัวนี้ผมแบงว่า20ใบแดงครับพี่น้องกาแบงให้เพื่อน20ใบแดงครับช่วงขนล้นครับพี่น้องครับช่วงขนล้นเพราะว่าช่วงขนบ่ล้นนี่เปิดไว้2หาครับไม่รวมส่งแต่ว่าในช่วงนี้ขนล้นก็ธรรมดาครับก็ได้ไปล่อเกิดว่าพืชสภานี่ก็ได้เหรียญแน่นอนครับผมป้อนน้ำมันตะปายแล้วครับ2เม็ดนะครับขนเลยล้นไหลก็เลยน้ำมันตะปายนี่เป็นยาบำรุงครับก็กินมันให้มันขนเต็มไว้นั่นแหละมันล้นไหลนะครับมันจังโป่งเร็วเจ้าดาวลุงให้ไปคำไปคู่เด้อนำเ จ้าหน้าไม้คำนาคู่หลังค้อน2ค้อน3เกิดมาเป็นนกหมันอยู่แล้วครับตัวนี้นกปากเร็วซ้ํานะครับขึ้นต้นไม้คันเร็วขอให้ช่วงหาวๆนะครับเรียนได้นี่แน่นอนครับบ่มีผัดมีเฉลย6ตัววันนี้สิได้เดินทางไปสารคามนํากันฝ ่ายซ้ายทางอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับสิมาแบ่งเอาในราคา20ใบแดงครับพี่น้องนัดรับนะครับก็สินัดกันอยู่บ่อระเบือนี่แหละครับคนละเครื่องทางนะครับผมอยู่ในเมืองสารคามผู้พันยุพันกับวิญญาณโกสุมแต่ว่าติดมาทางหย่อนมาทางกุดลั่งวะสันก็สิเป็นทางบ้านพอพงศ์ยิ่งสมพงศ์หรอครับเรียกเบิ้งนะครับบ้านเพิ่นก็ได้ครับจะไหนก็ฝากพี่น้องติดตามนะครับข่ายในน้อยไปเนี่ยก็แล้วกันครับมื้อนี้มีนกฝึกอยู่3ตัวครับเปิดแบ่งทั้ง3ตัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าช่วงนี้เวลางานผมก็ลัดโตก็บ่ค่อยมีเวลาปานใดล่ะครับมีเวลาอยากต้องย่ําสอย่ําแรงเท่านั้นล่ะแต่แซมพเนียดไว้ก็ใบไม้แห้งหมดแล้วครับบ่ได้นั่นบ่ได้ค่อยได้ไปต่อครับตัวนี้ก็ฝนฟ้าตกนะครับครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาต พาไปเบิ่งนกฝึกอีกจักหน่อยก่อนนะครับแล้วก็
ขอจบคลิปใหม่แต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะฝากพี่น้องกดติดตามนะครับสนใจนกฝึกโต๊ะโทรศัพท์มาได้ครับผม0887413944ครับเปิดไว้ตัวละหลักพันนี่แหละครับพี่น้องพันต้นๆนะครับเอาไปฝึกต่อนะครับสนใจก็ทักมาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ